ไปแลกการเปิดบานของโรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหัดใหญ่ค่ะในกิจกรรม SIH Open House 2023ก้าวแรกสู่นานาชาติมุ่งเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่ออนาคตของเด็กไทยค่ะที่โรงเรียนนานาชาติเซาเทิร์นหัดใหญ่หรือว่าเซาเทิร์นอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติ SIH Open House 2023โดยมีการเชิญกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไกลเคียงรวมกิจกรรมค่ะซึ่งมีการเปิดพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติที่มีมาตรฐานระดับโลกโดยให้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนในทุกระดับชั้นนะคะในคณะทำการเรียนการสอนรวมถึงการทำกิจกรรมในพื้นที่ของโรงเรียนถือเป็นโอกาสของผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้าสมัครเรียนทุกหว่าวางแผนเส้นทางการศึกษาในอนาคตโดยมีนายผิดพัฒโนผู้จัดการโรงเรียนมิสเตอร์ลุคพีค็อกเฮดทีเชอร์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรวมถึงมีตัวแทนนักเรียนเป็นผู้นำพาชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด้วยค่ะเป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะคะซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะเขาได้ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็หลักสูตรประถมศึกษานานาชาติเพื่อสร้างเส้นทางที่พัฒนาทักษะความรู้และก็ความเข้าใจตั้งแต่ชั้นประถมวัยจนถึงระดับ A level ในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเทชายบทความเป็นส่วนนำค่ะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุมีผลการเรียนวิชามนุษยศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์เน้นการถามตอบการเรียนวิชาภาษาไทยเป็นภาษาแรกแล้วก็การเรียนวิชาภาษาไทยเป็นภาษาเสริมนะคะพร้อมด้วยวิชาพละศึกษาเทสนุกสนานวิชาศิลปะเทมุ่งเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วิชาดนตรีเทให้นักเรียนได้เปิดโลกแห่งเสียงดนตรีรวมถึงการเรียนวิชาภาษาจีนเป็นภาษาที่สองการเรียนแล้วก็การมีส่วนร่วมในวิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยแล้วก็การสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ในระดับต่างๆเพื่อจะได้เป็นการปูพื้นองค์ความรู้ให้มีความพร้อมมากที่สุดในการเติบโตไปในอนาคตค่ะโดยผลสัมฤทธิ์ด้านศึกษาที่ผ่านมานะคะนักเรียนจบการศึกษาไปมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะทางนี้โรงเรียนแห่งนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติแต่ก็ยังมุ่งเน้นให้เด็กตระหนักถึงความเป็นไทยมีการปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยไม่ยั้งต่อเนื่องอย่างเช่นการศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมลอยกระทงสงกรานต์รวมถึงวันไหว้ครูนะคะพร้อมกับปลูกฝังการชายเรื่องของภาษากริยามารยาทซึ่งเป็นสิ่งสร้างกลในสังคมค่ะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาเองของเรานะครับก็มีคุณภาพแล้วก็เป็นชาวเป็นเจ้าของภาษานะครับแล้วก็เป็นครูวิชาชีพนะครับคุณภาพครูของเราไม่ได้ด้อยกว่าทางจังหวัดอื่นๆหรือแม้กระทั่งในตัวกรุงเทพเลยการซัพพอร์ตของเรานะครับก็ไม่ได้ด้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนท้องที่อย่างของผมเอง SIH นะครับก็อยากจะขอนะครับเป็นตัวเลือกให้กับผู้ปกครองนะครับในภูมิภาคใต้ตอนล่างบ้านเราตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ Okay, so we follow the guidance from the Ministry of Education in Thailand. So the number of Thai lessons is appropriate to what is needed in the country of Thailand. We also celebrate Loi Krathong, Wai Krew, Songkran. So all the special Thai events. A large number of our students are Thai. So while we're in international school and we follow a range of curriculums,We are still in Thailand and we follow the culture and the respect of Thailand. ค่ะเนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะแต่ว่าเราอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ยังเป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีการใช้ภาษากริยามารยาทเราก็ยังคงส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆอยู่ค่ะโรงเรียนเราเนี่ยมีจัดกิจกรรมนานาชาติหลากหลายเลยนะคะแต่เราไม่เคยที่จะละเลยเรื่องของกิจกรรมสงกรานต์ก็ดีลอยกระทงก็ดีแล้วก็กิจกรรมวันไหว้ครูเป็นสิ่งสำคัญ3กิจกรรมหลักเหล่านี้ก็จะมีทุกปีการศึกษาค่ะแล้วก็เรายังคงมุ่งเน้นให้เด็กตระหนักถึงความเป็นไทยของเราแม้ว่าเราจะอยู่ในสังคมนานาชาติเรื่องของมารยาทความเป็นไทยเนี่ยเป็นสิ่งสากลแล้วก็เป็นเสน่ห์เป็นความน่ารักของเด็กๆ